ถ้าแหม่มดังแล้วเราจะไม่ได้เจอกันแล้วเหรอหวังก็ดังตามมาด้วยดิจะได้เจอกันไงพอมึงดังแล้วอ่ะเขาอ่ะจะเดินมาหามึงแน่แน่ผมอยากเป็นแบบพวกพี่ฮะแรปเปอร์ชื่อดังพี่ปืนเป็นแรงบันดาลใจของผมครับเรื่องของมึงเนี่ยมึงมันกันโลกไอเด็กกระโปรงวันนาบีผมมันต้องเอาชนะไอ้ปืนมันเอาคืนมันด้วยวิธีของผมวงพวกเราแม่งชิบหายแล้วเพราะมันมีคนเหี้ยอยู่คนนึงไงชอบคนเหี้ยๆนะใช่ไหมเลิกโง่สักทีกูรู้ว่าตัวกูเองอ่ะมีค่าเท่าไหร่กูไม่ได้มาทำเพลงก็จะเป็นโนบอดี้คนบางคนถึงพยายามจะเป็นบางอย่างแค่ไหนมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของ